แม้ยังต้องรอผลการวิิจัยซึ่งจะออกมาวันที่7สิงหาคมนี้แต่ชวนวิเคราะห์กันนะครับว่าผลสะเทือนถ้าหากเกิดการยุบพักเก้าวไกลจริงๆจ,จ,จะสะเทือนต่อใครบ้างนะครับเพราะคดีนี้เป็นคดีที่ต้องจับตาเนื่องจากพักเก้าไกลเป็นพักอันดับหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรที่มีสสมากที่สุดผลสะเทือนจะออกมา2ฝ่ายครับคือฝ่ายของพักเก้าวไกลเองและอย่าลืมว่ามันจะกระเทือนไปที่องค์กรอิสระ อย่างสารรถถาัฐธรรมนูนด้วยไปดูผลสะเทือนแรกก่อนนะครับด้านหนึ่งคือคดีนีนะ้พอมันยืดเยื้อยุบช้าแบบนี้ทุกฝ่ายรวมถึงพักคก้าวไกลเองตอนแรกก็เหมือนจะเข้าใจอยู่แล้วว่าน่าจะต้องถูกยุบเนี่ยนะครับพอยุบช้าก็ตั้งหลักกันใหม่ได้ช้าครับเกิดความล้าระละัละละลงจะทิ้กพักเกา่าก้าไกลก็ไม่ได้จะเปิดตัวพักใหม่ก็คือที่เขาบอกว่าเป็นก้าใหม่เนี่ยก็ยังทําไม่ถนัดเพราะพักเก่ายังไม่ถูกยุบยังเกิดความเสียหายในมิติอื่นนะครับ ยิ่งนานวันไข่แดงมันยิ่งถูกเจาะคุณผู้ชมครับก็หมายถึงว่าพักอื่นตะลุยดูดสสก้าไกลคาดว่าบางส่วนจะมีอาการพึ่งแตกรังข่าวว่ามีความพยายามดึงดูดให้พักใหม่ของก้าวไกลกลายเป็นพักต่ำร้อยตอนนี้เนี่ยเขาตั้งเป้ากันถึงว่าจะดูดและดึงพักก้าวไกลจนทําให้ไซส์ก้าวไกลลดลงมาไม่ใช่พักอันดับหนึ่งละจากร้อยสี่สิบเอ็ดจะเหลือเท่าไหร่ก็รอดูคราวนี้ไปดูผลสะเทือนต่อเนื่องก็คือทางองค์กรอิสระนะ ผลของการตัดสินมีแนวโน้มครับที่จะทําให้ความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระลดลงแล้วแกนนําก้าวไกลเขาก็ตอกย้ํานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้นําพยานยาสําคัญเข้าสืบอ,อย่างเช่นศาสตราจารย์ดรสุรพลนิติไกรพ์ด้านล่างเนี่ยฮะหลายคนก็บอกว่าเป็นพยายามที่มีน้ําหนักมากและมีความน่าเชื่อถือครับการไม่เปิดไต่สวนอาจจะมีผลต่อมุมมองของสังคมที่มีต่อศาลครับหมายความว่า ทำให้มีแนวโน้มว่าสังคมเห็นว่ากะกะตไม่เปิดโอกาสให้ก้าวไกลได้โต้แย้งก่อนการยื่นคำร้องต่อศาลที่สำคัญการถแถลงของคุณชัยธวัฒน์เมื่อวานนี้ครับพยายามจะอ้างอิงว่าพยานหลักฐานที่ศาลร,รัฐธรรมนูญใช้ในคดีล้มล้างการปกครองที่นํามาจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติหน่วยงานความมั่นคงเป็นการกล่าวหาข้างเดียวหรือเปล่าเป็นความเห็นฝ่ายเดียวหากศาลไม่เปิดไต่สวนก็อาจจะถูกสร้างกระแสโจมตีว่าปิดโอกาสพักก้าวไกล จนอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนี่เป็นการต่อสู้แบบนี้คุณผู้ชมครับถ้าเราจะอธิบายจากตัวกราฟิกนี้นะฮะก็จะเห็นว่าเป็นการต่อสู้ทั้งในระดับ Air War แล้วก็กราววอลแอร์วอก็คือกระแสของสังคมครับขณะเดียวกันกราววอ r ก็คือแกนนําของพรรคก้าไกลตอนนี้แหละที่พยายามที่จะต้อง สร้างการรับรู้ให้กับสังคมเรื่องการต่อสู้คดีของพรกเก้าไกลว่าตัวของพรกเก้าไกลนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างไรซึ่งเราก็ต้องรอติดตามนะครับว่าสุดท้ายแล้ววันที่7สิงหาคมนี้เนี่ยจะมีผลการวินิจฉัยออกมาในลักษณะไหนซึ่งวันนั้นน่าจะเป็นเดือนสิงหาคมที่มีแดดในช่วงที่ฝนตกจริงๆนะครับ